เกาะพะงันสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของฟูลมูนปาร์ตี้แต่ใครจะรู้ว่าปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหลังจากที่มีโควิดระบาดเนี่ยหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปรวมไปถึงจริงๆแล้วบนเกาะพะงันมีอะไรหลายๆอย่างอีกที่เราไม่เคยรู้มาก่อนทั้งสังคมคอมมูนิตี้ที่นี่ซึ่งนี่คือการมาเกาะพะงันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับผมไม่เคยมาพะงันมาก่อนแล้วอะไรที่ทำให้ผมได้มาพะงันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นตอนนี้ผมมีนัดเดี๋ยวผมต้องไปเจอเขาคนนี้ก่อนครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับดาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดาชาก็อยู่บนเกาะพะงันนะครับมาหลายปีนักมากมาก How long have you been living here? 7 years. 7 years นะครับ You mean in Thailand, right? Yeah. I mean, no, on this island. On this island? Yeah. My God. ก็คือดาชาอยู่บนเกาะนี้มาตั้งเป็นเวลา7 ปีแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวดาชาเขาจะพาผมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบนเกาะแห่งนี้แล้วก็ดูว่าความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรน่าสนใจซึ่งเรื่องราวที่ผมได้มาพบกับดาชาได้ยังไงรอติดตามในคลิปนี้กันต่อไปนะครับ Where are we gonna go today? We're gonna go see the island. We're gonna go to the famous Full Moon Party Beach. You ready to go? Yeah. Let's go. ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หาดอรินนะครับสถานที่จัดฟูลมูนปาร์ตี้ชื่อดังของเมืองไทยผมนี่จินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าตอนที่เขายังมีฟูลมูนปาร์ตี้อยู่ที่นี่เนี่ยคนเป็นหมื่นๆเนี่ยอยู่ที่นี่กันแบบไหนนะตอนนี้ผมก็เห็นเพียงแต่หาดที่เงียบสงบน้ำใสมากครับทุกคน Okay. เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ดาชาเขาจะแนะนำผมไปทานก็เดี๋ยวรอดูว่าอาหารที่นั่นจะเป็นยังไง I'm gonna show you my favorite breakfast place. It's like the best breakfast on the island. Copayan really got everything you need.Beautiful beaches, nature, amazing food, parties, yoga places, and beautiful resorts like that with amazing breakfast. I'm going to show you. เราก็มาทานอาหารมื้อเช้ากันนะครับที่ Princess Paradise คือดาชาแนะนำให้มาที่นี่เพราะว่าอาหารที่เราเห็นมื้อเช้า breakfast แบบนี้ครับราคา300 บาทแล้วเราก็ได้กินแบบหลากหลายมากๆเลยถ้าใครที่มาบนเกาะพะงันก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ได้นะครับเพื่อมาลองทานอาหารเหล่านี้ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในที่พักบนเกาะพะงันที่มีชื่อว่าคุกกี้สลัดบีชนะครับซึ่งที่พักแห่งนี้เนี่ยดาชาเขาเป็นคนแนะนำให้ผมมาพักและสำหรับตอนต้นคลิปที่ผมบอกไปว่าผมพบดาชาได้ไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมกับนิโคลัสนะครับเรามาที่เกาะเต่าแล้วก็เกาะสมุยเพื่อถ่ายทำคลิปให้กับโรงแรมนะครับ
และในระหว่างที่ถ่ายทำในเกาะสมุยเนี่ยผมก็ได้พบกับดาชาเขามาว่ายน้ำนะครับแล้วก็มากับน้องหมาก็เลยชวนคุยถามว่าสนใจที่จะมาทานข้าวด้วยกันไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็แลก Instagram กันพอผมได้ดู Instagram ของดาชาเลยรู้ว่าเธอเป็นศิลปินนักร้องและมี MV เจ๋งๆบนช่อง YouTube ของเธอด้วยจนมาตอนหลังดาชาบอกกับผมว่าเธอมีแผนที่จะทำซีรีส์การใช้ชีวิตในประเทศไทยในมุมมองที่เร้าใจถ้าใครอยากดูก็เข้าไปตาม Instagram และช่อง YouTube ของเธอได้เลยนะครับระหว่างนั้นเองผมก็ปิ๊งไอเดียว่าไหนๆผมก็อยู่ที่คามารีสอร์ทแล้วซึ่งร้านอาหารสวยมากแล้วก็ได้พบกับดาชาเองผมมีเป้าหมายอยากจะช่วยผู้ชายสายฝอนะครับดังนั้นถ้าผมได้ทำคลิปตัวอย่างนะครับให้ทุกคนได้เห็นถึงวิธีการเตรียมตัวก่อนออกเดทแล้วก็ขั้นตอนหรือว่าเวลาออกเดทเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้เขาประทับใจก็เลยชวนดาชานะครับมาร่วมถ่ายคลิปออกเดทในครั้งนั้นซึ่งก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนั้นนะครับดาชาโคบอกผมว่าโอ้โหเขาให้5ดาวผมเลยในการออกเดทนะแล้วก็เขาก็ชวนผมมาพงันเพราะว่าดาชาเขาอยู่ที่พงันผมว่าผมอยู่ที่พงันเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวมากมายอีกหลายอย่างที่อยากจะมาฝากทุกคนแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์รวมไปถึงทำคลิปแบ่งปันเรื่องราวนะครับให้กับทุกคนก็ถ้าใครอยากจะติดตามคลิปถัดๆไปนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ